Daily Expert คุณผู้ชมคะเปลี่ยนชุดอย่างรวดบอกแล้วค่ะแค่คุณใส่ชุดออกกำลังกายคุณก็ดูแข็งแรงแล้วนะคะนี่คือช่วง Daily Expert ของเราค่ะเป็นประจำทุกวันสบดีแบบนี้นะคะเราก็จะมีคุณครูมาคอยสอนท่าออกกำลังกายให้พวกเราเนี่ยแข็งแรงนะคะที่สำคัญเนี่ยรดมากคุณผู้ชมค่ะหลายๆคนเนี่ยทั้งช่วยกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติหรือบางคนก็กักตัวว่าเราปลอดเชื้อหรือเปล่าเหมาะมากที่เราจะลุกขึ้นมาแล้วก็ออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานร่างกายแข็งแรงนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้รายการของเราค่ะได้รับเกียรติจากคุณพัฒน์ภาคพิเศษหรือว่าครูเดียวนะคะนักวิทยาการกีฬาสังกัดศูนย์กีฬารามาธิบดีหน่วยสวัสดิการงานบริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายทรัพยากรบุคคลเอกตอนนี้ครูเดียวฟิตแอนด์เฟิร์มและพร้อมมากๆแล้วไปพบกันเลยนะคะสวัสดีค่ะครูเดียวเป็นยังไงคะพี่แนนพูดถูกไหมคะแค่แต่งตัวพี่แนนก็ดูแข็งแรงแล้วก็ได้ครับหัวเราะหัวเราะคอคุณผู้ชมค่ะครูเดียวต้องมาเล่าให้เราฟังแล้วล่ะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมที่ชมรายการรามาสแควร์เนี่ยออกกำลังกายประเภทไหนยังไงคะก็เป็นบอดี้เวททั่วไปครับค่ะโดยที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์นะครับเป็นท่าในการออกกำลังกายอ๋อหมายความว่าที่บ้านเรานี่ไม่ต้องมีอุปกรณ์แบบที่ในฟิตเนสมันมีเราก็ออกกำลังกายได้หรอใช่ครับพื้นที่รอบตัวกับเวลาก็ทำได้แล้วครับแค่นั้นเหรอใช่ครับโหไม่มีข้อจำกัดใดๆเลยค่ะแค่มีพื้นที่รอบตัวกับเวลาในการออกกำลังกายขออย่างได้ไหมมีใจค่ะ บางคนใจคือมันขี้เกียจนะครูเดียวมันแบบโอ้ยฉันไม่อยากออกกำลังกายฉันเจ็บฉันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยมีพื้นที่แล้วก็มีเวลาแล้วเสื้อผ้าหน้าผมต้องยังไงคะก็ด้านตัวเองก็ขอเป็นแค่ชุดที่เคลื่อนไหวได้ง่ายกางแขนกางขาได้อะไรแบบนี้ครับค่ะจะงานมันก็ไม่สะดวกเนาะครับอาจจะกางเกงขาสั้นเสื้อยืดโครงๆก็ได้แค่นั้นก็พอใช่ครับไม่ต้องถึงชุดออกกำลังกายเต็มยศนะคะซึ่งทุกคนสามารถออกกำลังกายตามครูเดียวได้หรือเปล่าคะเอาจริงๆคนที่มีอาการหรือผู้สูงอายุหรือเด็กเกินไปก็ขอเว้นไว้ก่อนดีกว่าครับนอกนั้นออกได้หมดใช่ครับโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้มีทั้งหมดกี่ท่าคะก็ครึ่งแรก4ครึ่งหลังอีก4รวมเป็น8ครับ8ท่าอ่ะงั้นเรามาออกกำลังกายอยู่บ้านต้านโควิดอุ๊ยตายตั้งชื่อตอนดีมากๆเลยนะคะอ่ะท่าแรกยังไงบ้างคะครูเดียวมาจากการทำให้ร่างกายร้อนขึ้นก่อนวอร์มอัพเล็กน้อยนะครับค่ะตั้งมือขึ้นมายกเข่าขึ้นข้างขวาข้างซ้ายทีนี้เร็วขึ้นได้มั้ยครับค่ะใช่ครับโอ้แค่ช้ายังทำลำบากเลยเอาไหมนะหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเร็วขึ้นคือกระโดดหรอใช่ครับสลับซ้ายขวาโอเควอร์มเหรอเนี่ยใช่ครับแค่วอร์มก็เหนื่อยแล้วว่าคุณผู้ชมโอ๊ยไม่หล่นไม่หล่นจังหวะดีไม่หล่นพอดีนะฮะต่อค่ะวอร์มนี่ทำกี่ครั้งยังไงคะทุกท่าที่จะมาสาธิตวันนี้นะครับก็จะทำประมาณวินาทีถึง30วินาทีแล้วก็พักครับแล้วทำกี่ชุดคะเมื่อกี้อย่างวอร์มนี่ควรจะทำสักกี่ชุดก็เป็นท่าแรกก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำต่อไปอีกประมาณอีก7ท่าใช่ไหมครับค่ะเป็น1เซตค่ะแล้วก็เริ่มใหม่ตั้งแต่ท่าวอร์มท่าแรกใหม่อะไรเงี้ยตายแล้วตายแล้วไปดีๆนะเดี๋ยวไม่หล่นนะคะต่อทำไปสัก20วิใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวต่อท่าอื่นอีกใช่ครับผมโอเคท่าต่อไปท่าต่อไปเราก็ยกเข่าเหมือนเดิมนะครับทีนี้เรากางแขนออกวางมือขึ้นครับทีนี้เราเอาข้อศอกข้างซ้ายมาแตะเข่าข้างขวาโอเคครับแล้วก็อย่างนี้สลับกันเหรอสลับกันครับใช่ครับอย่ากระโดดได้ไหมคะได้ครับสำหรับคนที่เพิ่งฝึกใหม่อะไรอย่างนี้จริงๆก็แบบนี้นะครับไม่ต้องกระโดดเร็วมากนี่นี่เนี่ยเป็นคนที่กลับทิศกลับทางคุณผู้ชมจะงงถูกไหมเนี่ยถูกไหมถูกครับพยายามไม่งอศอกไม่งอศอกด้วยไม่งอแขนเข้ามาอย่างเงี้ยครับพยายามกางไว้แล้วเราบิดตัวเห็นไหมผิดแล้วเห็นไหมครูเดียวเนี่ยเป็นคนหลงทิศเลยนะงี้เหรอใช่ครับอู้ยากไหมเนี่ยใช่ครับให้ตัวมันบิดมาหากันใช่ครับบิดสุดๆเฮ้ยครับต่อเดิมทำไปกี่ครั้งคะประมาณต่อเนื่อง20-30วิเหมือนเดิมครับรู้สึกอนาถตัวเองมากๆเลยแต่เนี่ยแหละค่ะแค่นี้เหงื่อก็มาแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดจริงๆต้องกระโดดไหมคะครูเดียวไม่ต้องก็ได้เอาแค่นี้
ครับงั้นก็หลักการคือแขนห้ามงอใช่ครับค่ะอันนี้ก็มันจะคล้ายกับท่าที่เราเล่นหน้าท้องกับพื้นนะครับค่ะยืนก็เล่นได้เหมือนกันครับสำหรับครูเดียวเขาทำดูสบายๆนะอันนั้นเริ่มจับท่าได้แล้วใช่ครับจับท่าได้แล้วมาพอเพลงมามันตัดไว้ได้เหมือนเล่นโขนเล่นอะไรมากกว่าเลยอ่ะครูเดียวเปลี่ยนเป็นซุมบ้าได้ไหมคะถ้าซุมบ้าอะไรนี้เนี่ยสู้ตายเลยท่าแรกวอร์มอัพไปแล้วท่าที่สองไปแล้วท่าที่สามต่อไปก็ยังอยู่กับพาร์ทยืนอยู่เหมือนเดิมนะครับค่ะในใครบอกวันนี้เนี่ยไม่ต้องทำอีกท่าที่สามค่ะท่ายืนครับต่อไปเป็นสควอตนะครับโอ้สควอตใช่หลักการสควอตก็มีการขาบริเวณสะโพกนะครับประมาณครับครับเอาเข่าแล้วขณะที่งอชี้ที่ปลายเท้าค่ะแล้วก็ทิ้งสะโพกไปข้างหลังเยอะๆค่ะเข่าไม่เลยปลายเท้าเข่าไม่เลยปลายเท้าอย่างนี้เหรอคะใช่ครับขึ้นมาตอนเราลงเราต้องหายใจเข้าหายใจออกค่ะหายใจเข้าหายใจออกใช่ครับแต่ถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ก็ฝึกสมาธิไปหน่อยเนาะก็เร็วขึ้นนิดนึงโอเคครับเร็วขึ้นโอเคครับแต่ท่านี้ปั้นก้นก้นท่านี้ง่ายสุดอะโอเคอยู่เราทำให้ยากได้ครับกระโดดใช่ไหมคะใช่ครับเทรนเนอร์เคยทำแล้วโอ้โหปวดร้าวนะคะสำหรับขั้นแอดวานซ์หน่อยดีกว่าครับผู้เดียวไม่น่าถามเลยอะคุณผู้ชมที่แข็งแรงแล้วท่านี้ได้นะครับสควอตจัมป์นะครับก็ตอนแรกก็ย่อลงไปครับแล้วก็กระโดดขึ้นมาฮึบแค่นี้ต่อเนื่องเลยก็ได้ครับโอเคครับพี่ไม่หยุดผมก็ไม่หยุดอ่ะเอาสิโอเคอย่างนี้ก็ได้นะคะได้ทั้งไม่ต้องกระโดดแล้วก็กระโดดใช่ครับครับครับแล้วก็ระยะเวลาทำก็เหมือนเดิม20วินาทีใช่ครับหรือสำหรับมือใหม่ก็ทำเป็นครั้งก็ได้ครับครับผมถ้าต่อไปยังอยู่กับพาร์ทยืนอยู่แต่เราพักช่วงขากันบ้างทีนี้เราย่อค้างไว้ครับค่ะแล้วเรายืดแขนออกดึงกลับมาค้างไว้ครับออกตัวต้องโน้มไปข้างหน้าหน่อยนึงไหมคะหรือหลังต้องตรงใช่ไหมคะหน้านิดนึงครับค่ะอาจารย์ท่านข้างไหนดีได้เมื่อกี้ได้เลยค่ะครูเดียวครับยืดมาครูเดียวนั้นเวลาอยู่ในฟิตเนสเลยเนาะใช่ครับเหมือนเราดึงอะเนาะใช่ครับเหมือนคุณดาวครับดูข้ออะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็เกรงไว้ใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งถ้าเราอยากสร้างกล้ามเนื้อเราสามารถมีดัมเบลเบาๆไว้ดึงไหมคะหรือว่าไม่ควรสำหรับท่านี้นะครับถ้าเป็นดัมเบลก็ในมุมนี้มันจะหนักไปหน่อยไม่ได้ใช่ครับงั้นเอาแค่นี้ตามครูเดียวนะคะอีกทีนึงค่ะอย่างนี้นะคะหรืออาจจะเป็นดัมเบลที่ถือค้างไว้ก็ได้ครับค่ะแล้วก็ดึงมาแล้วก็ค้างไว้นานหน่อยกลับมาโอเคครับผมอันนี้ก็เหมือนกันจะนับเป็นครั้งสัก20ครั้งก็ได้หรือทำเป็นระยะเวลาหรือทำเป็นระยะเวลาก็ได้อันนี้คือแค่วอร์มเหรอเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยแล้วเหงื่อตกเอาจริงคุณผู้ชมออกกำลังกายอยู่บ้านไม่ได้ยากเลยนะแค่คุณมีใจมีเวลาที่จะทำเท่านั้นเองนะคะนี่คือเบรกแรก4ท่าทบทวนกันอีกสักครั้งนึงทางบ้านจะได้ทำตามแล้วก็จำได้ท่าแรกนี่ท่าแรกยื่นมือมาครับเข่าแตะต่อเนื่องครับยี่สิบวิครบเร็วมาก ครบเร็วมากท่าแรกก็อย่างนี้ไม่ยากนะคะคท่าที่สองท่าที่สองครับค่ะไม่ชอบหล่นท้องไปมาค่ะปึ๊บครับมาครับมาโอเคครับนี่ไม่ได้ยากนะคะอันนี้จริงๆแล้วอะระหว่างที่เราทำเราก็อาจจะเปิดเพลงสนุกสนุกแบบนี้เนาะบิ้วอารมณ์เนาะตรงนี้ได้ตรงไหนเนี่ยคะจะได้เป็นหน้าท้องเหมือนกันเนาะได้ท้องสุดท้องขยับมากใช่ครับท่าที่3ค่ะท่าที่3ฮะครูเดียวลืมท่าที่3สควอทสควอทพี่เอาใหม่ไหมหรือไงไม่เลยได้เลยค่ะโอเคได้เลยโอเคครับสควอทครับมาก้างขาออกค่ะโอเคครับย่อลงไปเดี๋ยวครับขึ้นมาสองสี่กี่ครั้งครับเจ็ดสักสิบแล้วกันแปดเก้าสิบ
จีก็สัก20ครั้งนะคะสุดท้ายท่าสุดท้ายเหมือนเราทำสควอทค้างไว้เมื่อกี้ค่ะสควอทค้างค้างไว้ยืดแขนมาด้านหน้าครับแขนด้านหน้าแล้วดึงครับดึงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพยายามรู้สึกเอาศอกเข้าหากันให้ได้ครับ9 10โอ้โหขนาดนี้แค่ทำครึ่งเดียวของที่ครูแนะนำให้ทำเหงื่อยังแตกขนาดนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถที่จะอยู่บ้านแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อเสริมต้านเสริมภูมิต้านทานให้ร่างกายของเราแข็งแรงจะได้ห่างไกลจากโรคด้วยครับผม4ท่าแล้วอันนี้ถือว่าเบาเบาเบาใช่ไหมคะเริ่มครูเดียวเหงื่อตกมากเลยขออนุญาตซับเหงื่อแป๊บนึงค่ะนี่เพิ่งเริ่มนะคะผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาต่อกันอีก4ท่ากับการออกกำลังกายอยู่บ้านต้านโควิดตอนนี้ขอพักซับหน้าแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะโอ้ย